สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนช่างยอดกราฟิบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่มีแฟนๆวอลเลย์บอลถามมากันเยอะมากว่าทำไมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ต้องเอาที่คำพรช้างเขียวไปเสียบแทนอัชราพรคงยศซึ่งเด่นคนละตำแหน่งซึ่งสมาคมได้ประกาศ14รายชื่อที่จะไปแข่งในรายการนี้แต่ว่าใช้ผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดยกเว้นอัชราพรคงยศที่โดนที่กำพรช้างเขียวมาเสียบแทนวันนี้ยอดก็จะมีรายละเอียดมาให้เพื่อนๆและพี่น้องทุกคนได้ฟังกันว่าโค้ชด่วนจะเฉลยว่ายังไงนะครับไปฟังกันเลยโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเหตุผลที่เลือกที่คำพรช้างเขียวให้มีรายชื่อไปแทนอัชราพรคงยศเพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งได้ยืนยันพอใจในสภาพความพร้อมของนักกีฬาสาวไทยเพิ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่16สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับเพื่อมุ่งตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้โดยกุนซือทีมชาติไทยได้ตอบคำถามเรื่องความพร้อมก่อนเดินทางและการตัดตัวนักกีฬาที่เลือกใช้ที่คำพรผู้เล่นตำแหน่งลิเบโรแทนตัวลุกที่บาดเจ็บอย่างอัชราพรคงยศโค้ชด่วนให้สัมภาษณ์ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับความพร้อมเรื่องในการไปแข่งขันครั้งนี้ส่วนเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นก็ค่อยๆฟื้นสภาพกลับมาสมบูรณ์โค้ชด่วนกล่าวถึงความพร้อมเมื่อถูกถามถึงตัวผู้เล่นโค้ชด่วนก็เปิดเผยว่าเนื่องจากนักกีฬาตัวหลักตัวลุกของเราบาดเจ็บเราจำเป็นต้องเอาตัวอื่นไปแทนโดยที่จำนวนนักกีฬาเรามีจำกัดเพราะเราแยกทีมเป็น2ทีมทีมหนึ่งเพื่อเตรียมไปแข่งที่ไทเปอีกทีมหนึ่งเพื่อสแตนบายชุดใหญ่โค้ชด่วนให้สัมภาษณ์ต่อว่าตัวเลือกเราน้อยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นที่เข้าไปเสริมทีมชุดใหญ่ให้สมบูรณ์ที่สุดเราจึงเลือกเกมรับเพื่อไปต่อสู้ในการแข่งขันในระดับเอเชียเพราะในระดับเอเชียจะสู้กันในเรื่องความเหนียวแน่นมากกว่าในเรื่องความรุนแรงการตบเมื่อโค้ชด่วนกล่าวถึงเป้าหมายโค้ชด่วนก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าก็ต้องรักษามาตรฐานเดิมอย่างน้อยทุกรายการในเอเชียเราต้องเข้าไป4ทีมให้ได้ส่วนผลที่ตามมาในรอบต่อไปเราค่อยมาว่ากันอีกทีทีละอย่างเพราะเราจะคาดหวังเลยคงลำบากเพราะเรายังไม่ได้เห็นศักยภาพแต่ละทีมโดยชัดเจนครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวหรือว่าให้ที่คำพรไปแทนอัชราพรคงยศก็เหมือนประมาณว่าทางเอเชียจะเล่นเกมที่เหนียวแน่นมากกว่าก็เลยเอาที่คำพรซึ่งเป็นตำแหน่งลิเบโร่เนี่ยไปแทนเพื่อจะไปเสริมสร้างในด้านเกมรับเพื่อให้แข็งแกร่งและเหนียวมากขึ้นนะครับสำหรับทีมชาติไทยมีคิวลงสนาม SMM วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ปี2019นะครับนัดแรกในกลุ่ม C ไทยพบกับไต้หวันนะครับวันที่18สิงหาคมเวลา 14.30 นที่สนามจำซิลอินดอร์ยิมเนเซียมกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้อันนี้แฟนๆวอลเลย์บอลไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีการถ่ายทอดสดช่องSMM TV และไทยรัฐ TV แล้วก็ True ID ถ่ายทอดสดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารมาให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยที่ยอดจะอัปเดตให้
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันทุกวันวันละ 2-3 คลิปและเป็นกำลังใจให้ยอดด้วยในการทำ YouTube ต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ